สวัสดีครับมูทดลองครับตอนนี้ผมอยู่โตเกียวนะครับที่ไหนสักแห่งของโตเกียวเดี๋ยวจะเข้าไปในข้างในโตเกียวด้วยนะครับวันนี้นะครับเห็นเพื่อนเขาชวนออกไปครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหนนะครับผมก็ดีครับเมื่อวานฝนตกหนักมากครับแต่วันนี้คือท้องฟ้าก็โอเคครึ้มๆแต่ว่าน่าจะไม่ต้องกังวลเรื่องฝนนะครับผมอันนี้คือ Walking Street ให้ดูครับเดี๋ยวหันหลังด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วครับผมตอนนี้นั่งรถไฟแล้วครับผมก็เที่ยงนะครับไม่ค่อยติดครับรถไฟไม่ค่อยติดสบายๆครับจะไปทางนิงเกียวเจาพูดไปแล้วเรายังไม่รู้จักเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมมากินข้าวเที่ยงนะครับบ่ายโมงแล้วมาที่นิงเกียวเจาเป็นร้านของเพื่อนของเพื่อนเป็นร้านอูด้งนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะกินแล้วนะครับจะทานแล้วครับผมเอาไว้ชงชาครับสกายทรีนี่เรามาที่คัปปะบริดจ์คัปปะเป็นขายของพวกอุปกรณ์เขาเรียกอะไรเกี่ยวกับพวกอาหารนะครับพวกอาหารอะไรของกินของดื่มอะไรอย่างนี้นะครับจะอยู่ละแวกนี้ถนนนี้เลยนะครับไม่ละแวกถนนนี้เลยนะครับลองมาดูครับสกายทรีก็อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวอันนี้เพื่อนผมอยู่แถวอูเวโนครับอูเวโนฝรั่งเยอะมากครับฝรั่งเยอะมากร้านนี้ฝรั่งเยอะมากร้านนี้ฝรั่งเยอะมากร้านพวกจานนี่แหละครับตรงนี้เป็นร้านพวกขายจานครับแต่ว่ามันเป็นดูที่ฟรีด้วยนะครับน่าจะส่งออกนอกไปได้ด้วยนะสายหนูจ้าอากิคาบาร่าครับผมมาที่อากิฮาบาร่านะครับโอเคตอนนี้กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กี่โมงวะดูนาฬิกาก่อน 18:44 ก็ 6:44 นะครับผมก็วันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะตอนเย็นออกไปกินข้าวกันแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายแล้วนะครับผมโอเคเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย